1. ปัตตวรรคสิกขาบทที่4ว่าด้วยการออกปากขอของอย่างหนึ่งและออกปากขอของอย่างอื่นเรื่องภิกษุณีทุลนันทา748สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีทุลนันทาเป็นไข้อยู่อุบาสกคนหนึ่งเข้าไปเยี่ยมถึงที่อยู่ถามว่าแม่เจ้าไม่สบายหรือจะให้ผมนำอะไรมาถวายนางตอบว่าดิฉันต้องการเนยใสครั้งนั้นอุบาสกนั้นนำเนยใสราคาหนึ่งกหาปณะมาจากบ้านของเจ้าของร้านค้าคนหนึ่งถวายแก่ภิกษุณีทุลนันทาภิกษุณีทุลนันทากล่าวอย่างนี้ว่าดิฉันไม่ต้องการเนยใสแต่ต้องการน้ำมันลำดับนั้นอุบาสกนั้นกลับไปหาเจ้าของร้านค้าคนนั้นถึงที่ร้านครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับเจ้าของร้านค้านั้นดังนี้ว่าแม่เจ้าไม่ต้องการเนยใสแต่ต้องการน้ำมันโปรดรับเนยใสของท่านคืนไปโปรดให้น้ำมันแก่ผมเจ้าของร้านค้าจึงตอบว่านายถ้าเรารับของที่ขายไปกลับคืนอีกเมื่อไรเราจึงขายสินค้าได้ท่านซื้อเนยใสตามราคาเนยใสไปแล้วท่านจะเอาน้ำมันก็จงนำเงินค่าน้ำมันมาครั้งนั้นอุบาสกนั้นตำหนิโพนธนาว่าภิกษุณีทุลนันทาออกปากขอของอย่างหนึ่งแล้วฉะนั้นจึงออกปากขอของอย่างอื่นเล่าภิกษุณีทั้งหลายได้ยินอุบาสกตำหนิประณามโพนธนาบรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยพากันตำหนิประณามโพนธนาฉะนั้นแม่เจ้าทุลนันทาออกปากขอของอย่างหนึ่งแล้วจึงขอของอย่างอื่นเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบภิกษุได้นำเรื่องนั้นไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ